สวัสดีค่ะวันนี้มาคลายหลังขาสะโพกในท่านอนง่ายๆกับกำแพงกันนะคะเตรียมหมอนไว้สัก 1-2 ใบจะช่วยให้ผ่อนคลายและยืดได้ดีขึ้นมากทีเดียวเตรียมยกขาขึ้นกำแพงขยับตัวเข้าใกล้กำแพงลงนอนตะแคงก่อนแล้วกลิ้งนอนหงายวางเท้ากับกำแพงขยับให้สะโพกอยู่ใต้เข่าให้เข่าตั้งเป็นมุมฉากให้เท้าห่างเท่าความกว้างสะโพกมาเริ่มต้นฝึกหายใจด้วยกันก่อนนะคะวางสองมือราบบนซี่โครงบริเวณใต้หน้าอกหลับตาลงแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าช้าๆเข้าไปที่ฝ่ามือผ่อนลมหายใจออกยาวๆให้รู้สึกสบายหายใจเข้าออกช้าๆเบาๆผ่านทางจมูกสัมผัสซี่โครงที่ฟีบลงแฟบลงและขยายออกเวลาที่หายใจอีกหนึ่งลมหายใจช้าๆเบาๆมายืดคลายหลังกันนะคะวางแขนในท่าที่รู้สึกสบายจะเป็นแคคตัสอาร์มหรือจะเหยียดแขนเหมือนศพอาสนะก็ได้พร้อมแล้วหายใจเข้าให้ลึกแอนหลังเล็กน้อยออกถีบเท้าเบาๆเข้าที่กำแพงหดท้องยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยสลับเข้าวางก้นขยายอกและซี่โครงออกยาวๆหดท้องถีบเท้าส่งหลังล่างเข้าไปหาพื้นอีก3รอบนะคะเคลื่อนแนวกระดูกสันหลังเบาๆช้าๆแบบนี้ไปกับลมหายใจออกแรงแต่น้อยมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวแนวกระดูกสันหลังช้าๆเบาๆเพื่อนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อส่งน้ำและเลือดเข้าไปซ่อมแซมในหมอนรองกระดูกหยุดค้างที่จุดตรงกลางแล้วหายใจลึกๆยาวๆอีก3ลมหายใจยังคงออกแรงถีบเท้าเข้าหากำแพงเบาๆผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายลมหายใจดูลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกช่วงท้องและช่วงอกรักษาหลังให้ตรงไว้ยกขาขวาเข้าหาหัวไหล่หายใจออกดึงเข่าเข้าหาหัวไหล่สลับหายใจเข้าวางออกพาเข่าซ้ายเข้าข้างอกสลับอีกข้างละสองให้หลังราบยาวให้สะโพกยังวางติดอยู่กับพื้นในขณะที่ดึงเข่าเข้าวางขวาออกดึงเข่าซ้ายผ่อนลมออกให้หมดพาเข่าเข้าใกล้ตัวอีกข้างละหนึ่งเคลื่อนไหวให้ช้าไปกับลมหายใจที่ลึกเบาและยาวข้างสุดท้ายหายใจเข้าพาเข่าเข้าหายใจออกครบแล้วพักวางเท้าที่กำแพงต่อไปคลายสะโพกบ้างเหยียดแขนให้ยาวห่างออกจากตัวเล็กน้อยลดเท้าขวาลงวางกับพื้นแล้วเปิดขาอ้าออกถีบเท้าซ้ายไว้ให้แน่นเปิดอ้าในองศาเท่าที่ได้ทั้งหมด5ครั้งหายใจเข้าหุบออกค่อยๆอ้าเปิดรักษาขาซ้ายให้ตั้งตรง
และคงหลังให้นิ่งไว้เพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ขาหนีบด้านในเพื่อเสริมสร้างกำลังของหน้าท้องและเพื่อลดอาการปวดหลังนะคะอีกครั้งหายใจเข้าออกถีบเท้าหดท้องเปิดขาอ้าออกค้างตรงนี้3ลมหายใจยาวหายใจเข้าค่อยๆหุบขากลับเข้าวางฝ่าเท้าคืนที่กำแพงแล้วสลับวางเท้าซ้ายลงถีบเท้าขวาไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเปิดเข่าออกคงลำตัวให้นิ่งไว้น้ำหนักที่สะโพกทั้งสองข้างเท่ากันขยับเคลื่อนไหวช้าๆไปกับลมหายใจค่อยๆเปิดอ้าช้าๆเพื่อยืดขาหนีบด้านในหายใจเข้าค่อยๆดึงกลับอีก2ครั้งสุดท้ายออกเปิดอ้าค้างไว้ให้นิ่งอยู่กับลมหายใจ3ลมหายใจยาวๆออกแรงถีบเท้าขวาเบาๆแล้วยืดเข่าซ้ายให้ห่างออกจากหน้าท้องค่อยๆพากลับและยกเท้ากลับขึ้นที่กำแพงค่อยๆพาเข่าทั้งสองข้างเข้ามากอดที่ข้างลำตัวหายใจเข้าลึกๆออกพาเข่าเข้าลึกขึ้นผ่อนคลายค่อยๆคลายออกวางเท้ากลับที่กำแพงนะคะเหยียดแขนเอื้อมเข้าไปหากำแพงแล้วกดลงที่พื้นค่อยๆขยับฝ่าเท้าเพื่อเปิดอ้าต้นขาออกลองหาองศาความตึงที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะให้ส้นเท้าอยู่แนวเดียวกันกับเข่าถีบฝ่าเท้าก็หากำแพงเบาๆเพื่อพยุงให้หลังยืดตรงไว้ค้างไว้ในท่าหายใจอีกหนึ่งลมหายใจค่อยๆขยับฝ่าเท้าหุบขากลับเข้าสู่ที่เดิมตรงกลางพักพาเข่ากอดเข้าหาลำตัวพักผ่อนคลายหายใจหายใจให้ช้ายาวและเบาเพื่อผ่อนคลายบิดตัวยืดหลังนะคะหดขาเข้าหาตัวไว้เอาหมอนมาวางไว้ทางด้านขวาของสะโพกและขาพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหดขาเข้าหาตัวค่อยๆวางขาลงบนหมอนแล้วหันศีรษะไปทางซ้ายยืดศอกทั้งสองข้างให้ห่างออกไปจากกึ่งกลางอกขยายเปิดอกให้กว้างผ่อนคลายหายใจค่อยๆพาขากลับขึ้นย้ายหมอนมาทางซ้ายหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกส่งขาลงไปทางซ้ายทิ้งน้ำหนักของขาลงบนหมอนหันศีรษะไปทางขวาเปิดอกให้กว้างผ่อนคลายทุกส่วนให้หนักลงใบหน้าผ่อนคลายปากผ่อนคลายลมหายใจผ่อนคลายค่อยๆพาขากลับขึ้นแล้วอีกข้างละหนึ่งนะคะย้ายหมอนมาทางขวา
หายใจเข้าออกหดขาเข้าหาตัวแล้วส่งลงบนหมอนปิดหันลำตัวไปทางซ้ายเหยียดแขนซ้ายเฉียงขึ้นยืดยาวจากเข่าขึ้นไปถึงฝ่ามือผ่อนคลายลมหายใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเกร็งในร่างกายนะคะค่อยๆพาขากลับขึ้นย้ายหมอนมาทางซ้ายหายใจเข้าออกหดขาส่งขาลงทางซ้ายบิดลำตัวมาทางขวายืดแขนเหยียดยาวห่างออกจากหัวเข่าปล่อยให้ทุกอย่างหนักลงหายใจช้าๆอย่างผ่อนคลายค่อยๆพาขากลับขึ้นกอดเข่าทั้งสองข้างเข้าหาข้างลำตัวกลิ้งหลังซ้ายขวาเบาๆเพื่อนวดหลังคลายออกเหยียดขาทั้งสองข้างตรงขึ้นบนกำแพงให้ขาคู่ขนานความห่างเท่าสะโพกให้ปลายเท้าหันเข้าหาตัวหลับตาแล้วลองสังเกตร่างกายถ้ามีส่วนที่รู้สึกไม่สบายลองขยับตัวจัดให้อยู่ในท่าที่รู้สึกดีรู้สึกไม่เกร็งหายใจได้อย่างผ่อนคลายพักค้างในท่านี้หายใจสบายๆให้น้ำหนักของขาตกลงสู่สะโพกให้แนวกระดูกสันหลังได้ยืดยาวออกให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายได้พักผ่อนคลายถ้ารู้สึกดีในท่านี้พักต่อให้สบายและแบ่งเวลาให้กับการฝึกผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นฟูนะคะขอบคุณที่ร่วมฝึกด้วยกันวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ